เหดังทิ้งระเบิดอดีตดาราปัดแอปหาคู่หลอกเงินสาวร้อนแรงข้ามคืนสำหรับเรื่องราวของอดีตดาราที่เริ่มต้นจากเพจด,ดังเจ๊มอยร้อยแปดวีหนึ่งออกมาเมาว่ามีอดีตดาราคนหนึ่งที่ปัดแอปหาคู่เพื่อหลอกเงินสาวแถมคบซ้อนโดยระบุว่าอดีตดาราคนไหนปัดแอปหญิงหาคู่ไปจีบสาวนัดเจอจนคบหาแล้วหลอกเงินเขาบ้างนะสรุปหลอกเงินสาวไม่พออดีตดารายังคบซ้อนด้วยอะ่ะหุยนี่ขนาดไม่ดังแลนะยังทำตัวงี้แล้วถ้าอยู่ในวงการจะขนาดไหน ถ้าเห็นโพสต์นี้แล้วแล้วแบบเอ๊ะเรื่องราวคล้ายชีวิตผมเลยครับติดต่อกลับไปหาสาวที่มึงหลอกเงินเข้ามาด้วยนะด้วยรัก #ep เมียทนายเจมหลังจากโพสต์อดีตดาราปัดแอปหาคู่เพื่อหลอกเงินสาวถูกแชร์ออกไปพบว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนันโซเชียลหลายคนถึงกับนอนไม่หลับต่างเข้ามาตามให้ว่าอดีตดาราที่ว่านั้นเป็นใครกันแน่เรียกได้ว่าโพสต์ s <S เดียวสั้นๆแต่ทําเอาชาวเน็ตตาสว่างนั่งรออักษรย่อก,กันเลยทีเดียวในขณะที่บางคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ารู้เลยว่าใครข้อนี้ไม่ยากนอกจากนี้ค่ะยัง มีชาวเน็ตบางคนแอบมาคอมเมนต์อักษรย่อไว้และอย่างชี้เป้าให้ด้วยค่ะ